พี่ปูตีสิบเงาเสียงนักร้องดังอย่างคุณปูพงษ์สิทธิ์แห่งกิ๊กดูสงครามเพลงเสียชีวิตแล้วค่ะเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมา Facebook นะคะเจนนี่ซีโฟได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวร้ายค่ะคุณปูตีสิบกิ๊กดูสงครามเพลงซึ่งเป็นเงาเสียงของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะคะก็จากไปค่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกพร้อมทั้งระบุข้อความว่าร่างกายสิ้นไปเหลือไว้แค่ความทรงจำวันนี้พอมีอยู่แล้วทิ้งไว้แค่ตำนานหนูขอขอบคุณพ่อปูที่เอ็นดูหนูมาตลอดสอนให้เด็กคนนี้ได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเก่งขึ้นมาอีกขั้นยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันไม่ว่าใกล้ไกลขึ้นเหนือร้องใต้เราก็ไปหมดทั้งทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ